ขอบคุณนะที่เลือกมาเป็นนักแสดงแบบที่คุณใฝ่ฝันและไม่เคยยอมแพ้ที่จะทำตามฝันตัวเองคุณเองชัดเจนเข้มงวดกับตัวเองเสมอแต่ความชัดเจนความแข็งแกร่งนั้นไม่เคยถูกใช้กับพวกเราแฟนคลับเลยสรรเสริญนักข่าวมือถือคุณเป็นคนที่อ่อนโยนอบอุ่นในสายตาพวกเราเสมอคุณทำให้พวกเรารู้สึกได้รับความรักกลับมาตลอดสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะเฉิงอี้มีใครได้ดูไลฟ์สดวันเกิดของเฉิงอี้บ้างเฉิงอี้เล่าถึงวันเกิดของเขาที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาคอยแต่ตัวเขาเองไม่ค่อยได้ฉลองวันเกิดมาตั้งแต่เด็กแต่เมื่อเขาถูกมองเห็นมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้วันนี้กลายเป็นวันที่แสนวิเศษเมื่อพี่อี้ถูกถามเรื่องการตกปลาซึ่งเขาชอบตกปลาเป็นชีวิตจิตใจเฉิงอี้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเป็นคนที่ชอบตกปลามากแต่มาช่วงหลังๆงานยุ่งจนไม่มีเวลาแม้กระทั่งคันเบ็ดและอุปกรณ์ตกปลายังลืมเลยว่าอยู่ที่ไหนโถน่าสงสารหวังว่านายคงจะมีเวลาได้พักสักช่วงพาครอบครัวไปเที่ยวตกปลาอีกนะถามว่าชอบส่วนไหนของเฉิงอี้มากที่สุดตอบได้เลยมี2ข้ออย่างแรกปากของพี่อี้เป็นคนที่มีปากคล้ายรูปหัวใจเวลาพูดมันดูนุ่มนิ่มดูน่ารักยิ่งเวลากินคล้ายหนูแฮมสเตอร์หมั่นเคี้ยวน่ารักเกินแต่ที่ชอบที่สุดอีกอย่างก็คงเป็นอะไรไม่ได้นอกจากดวงตาเพราะบางครั้งก็ตากลมโตบางครั้งก็กลายเป็นตาชั้นเดียวซึ่งดูเก๋มากถือว่าเป็นนักแสดงคนนึงที่ใช้สายตาได้เก่งมากเชื่อว่าพวกเราอ่ะสัมผัสความรู้สึกของตัวละครผ่านจากสายตาของน้องเขาได้สุขสันต์วันเกิดครบรอบ34ปีนะครับเฉิงอี้สรรเสริญนักข่าวมือถือ